สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตในการจัดงานปาร์ตี้การเตรียมงานปาร์ตี้นะครับโดยการใช้ไฟนะครับไฟนี่นะฮะเราไม่ต้องซื้อเทียนนะครับเราไม่ต้องไปซื้อไส้เทียนนะครับแต่ว่าเอาสิ่งที่มีอยู่ครับผมก็มีนะไส้อยู่แล้วนะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวให้ดูว่าจะทำยังไงกันนะครับแล้วก็นี่ครับสิ่งที่ผมเตรียมครับทรายครับทรายเอาไว้ใส่นี่ครับอย่างนี้เลยนะครับแล้วมันไม่ร้อนด้วยนะเห็นไหมฮะเนี่ยใส่ทรายลงไปนะครับเพื่อไม่ได้เปลืองน้ำมันครับแล้วก็ให้ไส้ตะเกียงนั้นคงอยู่นะครับไม่คลอนไปคลอนมานะครับแล้วเราก็มาทำในแก้วกันครับแก้วทำไมผมถึงใช้แก้วเล็กครับเพราะว่าแก้วใหญ่เนี่ยมันจะเปลืองนะฮะเนื้อที่มันเยอะนะแต่ตรงนี้นะครับใช้แก้วนี้ได้นะครับเนื่องจากว่าแก้วนี้เนี่ยมันสามารถกันลมได้นะฮะลมใหม่นี้มันก็ไม่ดับนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาสาธิตกันครับก่อนอื่นนะครับต้องเทน้ำมันนะครับใส่แก้วนะครับน้ำมันใส่แก้วนะครับแล้วก็ปักทรายใส่เลยครับในใช่นะครับน้ำมันใส่แก้วแล้วทำอะไรครับนี่ครับเช็ดชู่ก่อนนะครับเราลองเช็ดชู่ก่อนนะครับทำไมเราไม่ใส่ทรายก่อนครับถ้าเราใส่ทรายก่อนนะครับเราจะไม่ได้ขดอย่างนี้นะมันได้ไม่เยอะมันจะไม่อยู่ตรงกลางนะครับน้ำมันใส่แก้วแล้วแต่เทคนิคแต่ละคนครับพลิกแพงกันได้นะครับนี่ฮะเอาน้ำมันใส่แก้วเสร็จใส่ทรายเข้าไปนะฮะแล้วก็ใส่ทรายครับคราวนี้นะเททรายใส่เลยครับมองเห็นไหมฮะไฟมันสว่างไปใช่ไหมครับไฟออกข้างหน่อยครับนะฮะเนี่ยใส่ทรายไปนะครับใส่ลงไปอีกครับทรายไม่ต้องใส่เต็มนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะเราจะให้มันอยู่ในแก้วนะครับไฟนะฮะถ้าออกมาอยู่ข้างนอกเวลาลมพัดครับมันจะไปตามลมนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้น้ำมันครับใส่น้ำมันลงไปนะครับแค่นี้นะเห็นไหมครับเรื่องง่ายๆครับทำได้จริงนะครับแล้วก็จัดปาร์ตี้ได้อย่างสะดวกสบายนะครับเนี่ยผมจะจุดไฟนะฮะแรกๆมันจะลุกหน่อยครับเพราะว่าด้านบนนะครับมันไม่โดนน้ำมันนะครับแต่ด้านล่างนะครับจะโดนน้ำมันนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะไปหยุดแค่ตรงนั้นนะครับเห็นไหมครับว่าไส้เนี่ยมันดีมากเลยนะฮะเป็นไส้เช็ดชู่นะครับแล้วมันทำให้ลุกไฟดีด้วยนะครับแล้วติดทนนานนะฮะนี่ผมก็ประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะครับนะที่ติดไฟอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับว่าทำง่ายๆอุปกรณ์ง่ายๆครับใครมีขวดเอาขวดครับใครมีแก้วเอาแก้วครับไม่จำเป็นต้องขวดใหญ่หรือแก้วใหญ่นะครับตรงนี้ท่านสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะครับดังนั้นตรงนี้นะผมจะไม่สาธิตต่อนะฮะใครมีได้สดหรือว่าเชือกนะครับเชือกผูกรองเท้าท่านทำได้หมดนะฮะอุปกรณ์ก็มีแค่นี้ครับง่ายๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามสวัสดีครับ